สวัสดีครับผมเป้ IT so easy เรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะอัลกอริทึมของแอป Clubhouse เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างหลายๆคนคงรู้แล้วครับว่าถ้าเราอยากจะเล่น Clubhouse เนี่ยเราต้องมี invitation จากคนอื่นมาก่อนใช่ไหมครับซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบางคนเล่นไปสักพักแล้วเนี่ยทำไมเรายังไม่มี invitation สักทีแล้วเพื่อนของเราบางคนทำไมมี invitation เยอะมากมี6 invitation อะไรแบบนี้ครับเอ๊ะมันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าแอปเนี่ยอัลกอริทึมมันจับจากการที่เรามี engagement หรือมีส่วนร่วมในห้อง Clubhouse ครับบางทีเราอาจจะเข้าไปยกมือในห้องบางทีเราอาจจะเป็น moderator เราอาจจะเป็น speaker ซึ่งผมคิดว่าแอปเนี่ยจับความถี่ตรงนี้แล้วก็พอสะสมความถี่รวบรวมมาได้ทั้งหมดแล้วเนี่ยก็จะทำรวบรวมเป็นอินวิเทชันมาแจกเรานะครับอัลกอริทึมข้อถัดไปคือการอินไวท์คนมาเล่นแอป Clubhouse เนี่ยครับต้องใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเท่านั้นทีเนี้ยมันมีความเสี่ยงบางอย่างซึ่งผมเห็นหลายคนน่ะอยากเล่น Clubhouse แต่เพื่อนหรือคนรอบตัวเนี่ยไม่มีอินไวท์เขาก็เลยเอาเบอร์โทรศัพท์มือถือตัวเองเนี่ยครับไปแปะตาม Facebook สาธารณะต่างๆอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมเห็นว่าตรงนี้มีความเสี่ยงว่าข้อมูลส่วนตัวของเราจะรั่วไหลออกไปข้างนอกได้นะครับและประเด็นถัดไปครับผมเห็นว่ามีการซื้อขายอินไวท์ของ Clubhouse กันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันจะมีกลุ่มมิจฉาชีพบางคนนะครับเขาก็หลอกเอาเงินเราไปฟรีๆอย่างเงี้ยแต่ไม่แจกอินไวท์นะครับถัดไปจะเป็นอัลกอริทึมในการแสดงภาษาในห้อง Clubhouse ปัจจุบันเนี่ยห้องที่มันแสดงบนหน้าฟีดของเราเนี่ยครับมันจะเป็นไปตามคนที่เราไปกด follow เอาไว้แล้วถ้าเขาอยู่ในห้องนั้นเนี่ยห้องมันก็จะโชว์บนหน้าฟีดของเราประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นทางกฎหมายผมนึกอยู่ว่าถ้ามีเคสหมิ่นประมาทเกิดขึ้นในห้องClubhouseเนี้ยเราสามารถแจ้งความได้หรือเปล่าในเมื่อแอปเนี้ยมันไม่มีออดิตล็อกเก็บบทสนทนาเราเอาไว้หรือเราสามารถทำเรื่องส่งไปขอทางแอป Clubhouse ได้ไหมว่าโอเคขอข้อมูลเพื่อไปประกอบการแจ้งความอะไรอย่างเงี้ยครับอัลกอริทึมในการแสดงภาษาของในห้องClubhouseปัจจุบันไม่มีให้เลือกนะครับว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษถ้าเราเจอห้องที่มีภาษาอินโดนีเซียอะไรเงี้ยเราไม่สามารถลบมันออกจากหน้าฟีดของเราได้ในอนาคตเขาคงปรับแก้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ